เรามาดูอีกที่เกี่ยวกับชูวิกก็คือเรื่องของคุณนิพิษคุณนิพิษเนี่ยไม่มีนิพิษไหนหรอกคะ่ะนิพิษอินทระสมบัติเดิมอยู่ประชาธิปัตตั้งนานแล้วก็ย้ายออกไปอยู่สร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตใหม่อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐแล้วก็เป็นคนสําคัญทีเดียวในเรื่องของการสื่อสารของพลังประชารัฐทีนี้คุณนิพิษเนี่ยอยู่ในลําดับต้นๆเลยนะคะเดิมทีอยู่18 ถูกสลับไปอยู่สิบสองใช่ค่ะสิบสองแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะอยู่ที่สิบสองอยู่หรือเปล่าเพราะพลังประชารัตลอดไงเพราะพลังประชารัฐที่สลับตลอดและสลับปุ๊บมีลายเซ็นลงป้อมทุกครั้งทุกแผ่นลงกระเซ็นจังปรากฏว่าคุณนิพิษข่าวนี้เคลื่อนไหวที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องพลังประชารัฐเลยคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยนะคะเขาไปนัดพบชูวิทย์กมลวิสิ์แล้วไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวติดต่อกันด้วยนะคะเขาไปนัดผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กค่ะ เขียนเข้าไปที่หน้า Facebook เลยกลางจอเลยขอนัดกันวันนี้คุณนิพิษนีโพสต์ภาพคู่ขอดูภาพคู่หน่อยคู่กับชูวิทย์เป็นสถานที่แห่งหนึ่งลักษณะสถานที่ที่โพสต์ภาพคู่กันนั้นเนี่ยลักษณะมันคล้ายกับโคออฟฟิศคือมันโคเว r ร์กิ้งสเปซอะนะคะ mm hmm. คล้ายกันเป็นโคเว r ร์กิ้งสเปซเหมือนกับเอาไปเช่านั่งคุยกันแล้วก็ระบุข,ข้อความในภาพว่ามาตามนัดหายคิดถึง รายละเอียดที่คุณนิพิษเนี่ยอธิบายถึงการนัดพบคุณชูวิทย์เนี่ยก็บอกว่าเป็นเวลา20ปีอ่ะไม่เคยเจอคุณชูวิทย์ก็เจอกันในฐานะที่ส่วนตัวเนี่ยเขานับถือนับถือคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าไปนัดกันที่หน้า Facebook ขอพบกันไม่เกี่ยวกับการเมืองมาพบกันเป็นการส่วนตัว คุณชูวิทย์ักรักชอบพักไหนเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเขาจะอยู่พักไหนก็เรื่องส่วนตัววันนี้ขอนัดพบกันในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งไปเจอคุณชูวิทย์อ่าเขาบอกว่าคุณชูวิทย์จะเลี้ยงน้ําเปล่ากันหนึ่งแก้วคุยกันสองชั่วโมงแล้วก็ลาก,กลับกันไปทํางานต่อแล้วก็คุณนิพิษนี่อธิบายว่าขอให้เชื่อเถอะสองชั่วโมงที่คุยกันเนี่ยคงเล่าให้ฟังไม่หมดหรอกว่าสองชั่วโมงคุยอะไรบ้างแต่สิ่งที่ชูวิทย์เนี่ยเล่าให้คุณนิพิษฟังเนี่ยค่ะ เล่าให้คุณนิพิฟังน่าจะเป็นโรงแรมเดวิส่ะเนี่ยเห็นข้างหลังคล้ายๆกัน mm hmm. เออนะโคมไฟด้วยใช่ใช่โคมไฟกับผนังข้างหลังอะ่ะน่าจะเป็นโรงแรม mm hmm. เดวิสแหละเ,เขาก็บอกว่าข้อมูลสองชั่วโมงที่นั่งเล่าก,กันเนี่ยคือชูวิทย์เนี่ยมีข้อมูลเยอะมากชนิดที่ไม่มีใครสู้ได้ก่อนจาัดก,การคุณนิพิษบอกคุณชูวิทย์ว่ามนุษย์เนี่ยถ้ารู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนยุติธรรมหรือสิ่งไหนอยุติธรรม เพียงแต่เขาจะทําได้หรือเปล่าชูวิทย์เลยเล่าเรื่องเงินหล้านที่เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณนิพิษก็เลยอพอเล่าเรื่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณนิพิษเลยพูดว่าสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับการฟอกเงินตรงไหนเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเล่าเรื่องอะไรนะแต่คุณนิพิษก็ไปจัดการคือประโยคนเนี้ยม,มันเป็นประโยชน์ที่ฟอกตัวคุณชูวิทย์แหละเพราะคุณนิพิษก็มีน้ำหนักทางการเมืองไม่น้อยค่ะ การไปเจอคุณชูวิทย์มาสองชั่วโมงแล้วคุณนิพิษมาพูดว่าฟังที่เล่ามาไม่เห็นเกี่ยวกับการฟอกเงินตรงไหนเลยก็เท่าคุณนิพิษเนี่ยเอาน้ำหนักทางการเมืองของตัวเองไปฟอกชูวิทย์เป็นที่เรียบร้อยค่ะขณะที่6ล้านบาทตํารวจกาลังดําเนินการตอบ,ตอบสอบสวนสืบสวนที่มาของ6ล้านอยู่เนี่ยคุณนิพิษฟันโครมเลยไม่เกี่ยวกับการฟอกเงินเขาบอกว่าเงินที่เขาได้ยินมาจากคุณชูวิทย์ได้ยินแล้วก็เชื่อเลยนะเงินที่เอามาให้เนี่ยเป็นคนละเรื่องเป็นหนังคนละม้วน ถ้าชูวิทย์จะผิดคือผิดตรงนี้แทนที่จะเก็บไว้กลับเอาไปให้โรงพยาบาลนี่ถ้าเกิดคุณชูวิทย์เอาไปสร้างโบสถ์ที่วัดข้างบ้านคุณนิพิษใครมารื้อหลังคาโบสถ์จะเกมพระเถนเนนชีออกมาสู้ตายคืนนี้ไปปกป้องชูวิทย์เลยอ่ะค่ะเออคุณนิพิษซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาก็มีการโพสต์แบบประมาณสักสองสาครั้งว่าเซฟชูวิทย์บีเออเนี่ยอะไรก็ไม่รู้จะไปเจอกันอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะทีนี้เรามาดู เรามาดูคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาข้ามไปที่แอดสิบหน่อยหนึง่งให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าค่ะนะก็อ,นะออกมาพูดไงบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายนะกําลังมีปัญหาหนักเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ส่งกําลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ความห่วงใยให้กับพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก แพทองทานจินวัตรเรียกร้องแบบนี้อยากที่จะรัฐบาลเนี่ยเร่งคลี่คลายปัญหาให้เร็วที่สุดบอกว่าไม่ให้กระทบสัตว์ป่าไม่ให้กระทบทรัพยากรต่างๆและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทํางานเต็มที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณเศรษฐาเองก็มีการชววตข้อความนะคะบอกว่าส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะค่ะ,คะก็ออกมาทันทงทีใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปที่แปดสิอหน่อยอีกคดีหนึ่งอันนี้มาแล้วนะคะคือเรื่องของเรื่องคือล่าสุดเลยล่าสุดเลยตอนนี้เนี่ย พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขควิมนรองพอบตรนะคะบอกว่ามาตอนเช้าที่ผ่านมาตํารวจได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้น17จุดจับผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟ้องเงินได้8รายในจํานวนนี้มีเมฆรามาสามีของหยาดทิพยราชปานด้วยปฏิบัติการนี้เนื่องจากว่าได้รับการร้องเรียนจากอัจฉริยะและดิวอลิสลาที่ให้ข้อมูลกับตํารวจแล้วได้มีการสืบสวนสอบสวนในทางลับ จนพบความผิดชัดเจนโดยเฉพาะพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันแล้วพุ่งตรงไปที่เมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ตำรวจเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนจะดําเนินการสอบปากคําก่อนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีการยืนยันว่าการสอบสวนเครือข่ายเว็บพนันของเมฆรามาเป็นคนละเครือข่ายกับมาเก๊า8 8 8 มาเก้าก็มาเก้าของเมฆรามาก็อีกกลุ่มหนึ่งส่วนทางด้านของหยาทิพย์ราชพาลราชปานภรรยาของเมฆรามานั้นเบื้องต้นไม่พบว่าเกี่ยวข้องกันแต่ตามหลักของกฎหมายในฐานะสามีภรรยาพนักงานสอบสวนจะต้องเชิญภรรยามาให้ปากคำว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากความผิดของสามีเขาเข้าขายมูลฐานการฟอกเงิน ต้องตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินและบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดเพื่อดําเนินการให้สิ้นกระแสความมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการรวบรวมหลักฐานที่จะยื่นในชั้นอายการกับสารตํารวจบอกว่าจะไม่สมบูรณ์ทําให้ประชาชนมองว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูแล้วทางท่านพลตํารวจเอกต่อสากสุขวิมลก็กําชับให้การทํางานของพนักง,งานตํารวจไซเบอร์ไปแล้วว่าเอาให้ละเอียดเอาให้ลึกกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีคนพยายามเข้าแทรกแซงแลกกับการไม่ดําเนินคดีกับเมฆรามาและเครือข่าย พลตารวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าไม่มียืนยันว่าใครที่ไปอ้างว่าเคลียร์ได้คุณเสียเงินเปล่าเพราะไม่รับเคลียร์แล้วก็ยังชื่นชมดิวอลิสลาที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของตํารวจจนสามารถขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งมาเก๊าแและเครือข่ายเมฆรามาซึ่งทราบว่าดิวเนี่ยมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยก็มั่นใจว่าตำรวจจะดูแลได้อย่างเต็มที่คือวันนี้เนี่ยนะคะ ที่ไปค้นบ้านเนี่ยเห็นข่าวแล้วตกใจเลยเพราะว่าเดิมทีก่อนหน้านี้มีมีเสียงล่บถเสียงลือกันว่าเมฆร,รามาเนี่ยหนีอังกฤษแล้วแล้วยากทิพย์ออกมาบอกว่าไม่จริงสามียังไม่หนีไปไหนเลยเช้าว,วันนี้ก็เลยได้เห็นแหะค่ะเพราะหลังจากที่มีข่าวว่าหนีอังกฤษเนะี่ยก็ไม่ได้เจอเลยหลังจากที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอาหมายค้น oh ไปปิดล้อม17จจุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อดเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์จุดที่น่าสนใจท่านผู้ชมคะคือการเข้าตรวจค้นบ้านหรูร้านในซอยโยธินพัฒนาเป็นบ้านของเมฆร,รามานี่แหละค่ะนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมในภูเก็ตสามีของหยาทิพราชปาลแล้วเข้าไปปุ๊บเจอเมฆร,รามาอยู่ในบ้านตำรวจกระจายกำลังเก็บหลักฐานในบ้านพักพบห้องลับเนี่ยค่ะแล้วพบตู้เซฟขนาดใหญ่นี่แหะค่ะ และภายในมีทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากนี่ค่ะห้องลับตู้เซฟทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากคือตกใจเลยที่ผ่านมาเมฆละมาปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธและวเมฆละมาเนี่ยไปเกี่ยวพันกับ Forex 3 d ที่ไปรับไปรับฝากซื้อขาย Pent เฮาส์จาก255ล้านบาทเนี่ยรับมา80ล้านเนี่หาะจะเจอตู้เซฟเขาเลยต้องเปิดโคเอเห็นไหม รหัสของเขาเปิดเขาเองเดี๋ยวเรามาดูในตู้เซฟนี้เป็นอย่างไรตู้เซฟใหญ่มากเลยท่านผู้ชมคะนี่เจอพระเครื่องเลี่ยมทองจํานวนมากคือเอาคดีความต่างๆเอาจานวนทรัพย์สินปปชต่างๆมาบวกลบคูณหารรวมกันเนี่ยจำนวนพระเครื่องเนี่ยที่ว่าดังๆอ่ะเป็นจับภาคีดังๆเชื่อว่ามีเกินกว่าที่สมเด็จผู้มีบารมีอันสูงสุดเนี่ยได้สร้างตั้งแต่อดีต จริงรวมๆแล้วฉันว่ามันเกินฉันเห็นทุกคนมีหมดมันจะมีอะไรขนาดนั้นวะ <laughs> <laughs> เกิน <What? S 2> กำลังทีนี้ปรากฏว่ามีรายงานรายงานเนี่ยนะคะคือพบทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากในห้องลับในตู้เซฟแล้วก็ยึดเอาไวา้แล้วมีรถหรูคือเขาบอกคุณดูตอนนี้ดูง่ายมากเลยว่าใครเนี่ยนะมันมีข้อน่าสงสยัยคือหนึ่ง บ้านมันหรูรถมันหรูซุเประคา์ต้องมีชงเงินสดเยอะๆแล้วตุ๊กตาแบริาใช่อันนี้ไปจับได้เลยไปจับได้เลยมีเฟอร์รารี่มีบีเอ็มมีอัลไพ์รถโฟกคือมีมีไอสิ่งที่คนปัจจุบันนี้ต้องมีกันอ่ะสังคมใหม่ต้องมีกันรายงานเพิ่มเติมเนี่ยเมฆรามาเนี่ยปรากฏเป็นข่าวโยงกับพนันออนไลน์กรณีที่ชูวิทย์ออกมาโพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ แล้วเชื่อมโยงไปถึงอักษรยอร่อมอม้าสามาีตอนแรกมันยอ่อกันนะนะสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นชูวิทย์เรียกเมฆร,ร,ราม,มาว่าคือดาราคนนี้ไปเจอเอาเศรษฐีเกอแล้วชูวิทย์ก็เขียนว,ว่าดาราสมัยนี้พอมันถึงอายุจํานวนหนึ่งแล้วอายุสูงขึ้นแล้วเนี่ยงานการมีน้อยลงก็เอาความดังของตัวเองกับรัศมีที่กําลังจะลิบลีเนี่ยเอาไป สแสวงหาสามีรวยๆแล้วมันเจ้งทุกรลาย<อ>ชูวิทย์บอกมันเจ้งเชื่อผมผมอยู่วงการนี้มาน,นานไอ้นี่มันเจอเศรษฐีเก๊หน้าฉากเนี่ยดูมันรวยแต่ให้รู้เลยว่าเบื้องหลังมันคือพัวพันกับเว็บพนันบอลไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวสรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store